สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องตามรอยกุลาผู้สร้างตำนานทุ่งกุลาร้องไห้ต่อจากตอนที่แล้วครับก่อนที่จะเล่าต่อไปก็อยากจะทำความรู้จักกับคำว่าจองซะก่อนเพราะที่บ้านโนนใหญ่เราก็จะพบกับคำว่าจองทุ่งสว่างอารมณ์หลายท่านก็คงจะเคยได้ยินคำว่าพระธาตุจองคำที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคำว่าจองในภาษาไทยใหญ่ก็แปลว่าอาคารหลักที่สามารถเป็นได้ทั้งวิหารศาลาการประเรียนกุฏิพระที่ทำวัดเย็นโรงครัวหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกิจกรรมของวัดส่วนคำว่าคำก็แปลว่าทองคำชาวไทยใหญ่จึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดจองคำเนื่องจากมีอาคารหลักของวัดที่มีการปิดทองคำเปลวเหลืองอารามนั่นเองคำว่าจองก็เป็นภาษาพม่าดังที่ได้กล่าวมาแล้วภาษาพม่าเขียนคำว่าจองภาษาไทยใหญ่ก็เขียนคำว่าจองคำว่าจองนี้ก็ยังใช้กับวัดคนไทยในอินเดียเช่นที่วัดไทยพระเกก็จะเห็นคำว่าจองอยู่ทั้งภาพนี้คำว่าม่านคือหมู่บ้านวัดของชาวไทยคำตี้ก็ใช้คำว่าจองดังภาพที่นำมาให้ดูนี้นะครับกองหมู่คำคำว่ากองหมู่ก็หมายถึงเจดีย์ถ้าเราจะพูดว่าพระธาตุกองหมู่ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ใดเพราะกองหมู่ก็มีอยู่หลายแห่งคำว่าคำก็คือทองคำนั่นเองคำตี้คือสถานที่ที่มีทองคำคนไทยกลุ่มนี้ก็อยู่ในรัฐอนุราจันทร์เราเรียกไทยกลุ่มนี้ว่าไทยคำตี้บ้านโนนใหญ่ก็เป็นหมู่บ้านที่มีการทำเครื่องประดับขายเป็นงานโอท็อปของหมู่บ้านปัจจุบันก็ยังทำเครื่องประดับต่อเนื่องสืบกันมาถึงทุกวันนี้มีร้านขายเครื่องประดับในหมู่บ้านหลายแห่งก็ส่งไปขายยังที่ต่างๆในช่วงปีพ.ศ. 2500ถึง2556ชาวกุลาก็ยุติการเป็นพ่อค้าเร่และก็มาอยู่ประจำที่บ้านโนนใหญ่ประกอบอาชีพช่างผลิตเครื่องประดับชุบทองจัดจำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่งทั่วพระราชอาณาจักรไทยย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2374เจ๊กนาคช่างทองจากจำปาสักก็เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านโนนใหญ่ชาวบ้านก็เรียกเขาว่าเจ๊กขี้ยาเพราะเสพฟินเจ๊กนาคประกอบอาชีพเป็นช่างตีทองสูบฟินนอนกลางวันชอบทำงานช่วงพลบค่ำฝีมือการตีทองของเจ๊กหน้าก็เป็นที่เลื่องลือและก็ได้ถ่ายทอดวิชาช่างทองให้กับคนในชุมชนต่อมาชุมชนบ้านโนนใหญ่ก็ได้ผลิตเครื่องประดับจำหน่ายทักษะการทำทองและตีเงินของชาวบ้านโนนใหญ่ก็เป็นที่เลื่องลือทั่วไปก็มีการนำเอาเงินเก่ามาหลอมเป็นเครื่องประดับและเครื่องใช้หลายชนิดเมื่อเงินเก่าหมดลงไปก็มีการตีทองและชุบทองซึ่งก็ได้รับการสานต่อจนเป็นรายได้หลักอันหนึ่งในชุมชนทำให้หมู่บ้านมีเศรษฐกิจดีประกอบกับมีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ด้วยเป็นตำนานตั้งหลักปักฐานอยู่ที่บ้านโนนมาช้านานตีกลองมองแสงชื่นบานปัจจุบันไร้รอยน้ำตาหลานกุลาจากลาทิ้งบ้านโนนใหญ่ไปอยู่กรุงเทพเมืองไกลรู้ไม่อายห่วงใยกันดาสงกรานต์ผ่านไปบุญบั้งไฟเจ้าก็บ่มาวันเจ้าหลานสาวกุลาสิหลงเมืองป่าบ่มาบ้านโนนกุลาร้องไห้ในครั้งปู่ย่าในงานเขียนของนายถวินแสงสว่างชาวโนนใหญ่กล่าวว่ากุลาคือไทยใหญ่แม้ว่าราชการจะเรียกชนเหล่านี้ว่าตองสู้และกำหนดให้เป็นนามสกุลหลังชื่อแต่ชาวกุลาบ้านโนนใหญ่
ก็ยังถือตนเองว่าเป็นไทยใหญ่มิใช่ชาวตองสู้ชาวกุลากลุ่มแรกได้แก่หนึ่งแม่ใหญ่ล้อมเท่าคำหลอก็มีนางสาวชื่อแม่แก้วและญาติพี่น้องชื่อแม่เขียวแม่แอ้แม่เต็มคณะพวกนี้ก็มาพร้อมกันโดยเล่าว่าหนีศึกห่อเข้ามาในเมืองไทยเดินทางค้าขายเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบ้านโนนใหญ่สองพ่อใหญ่สามเมียแม่คำสามพ่อใหญ่คำปานเป็นหัวหน้าชาวกุลาก็ได้แต่งงานกับหญิงพื้นบ้านชื่อแม่ใหญ่ผองบ้านโนนใหญ่สี่พ่อใหญ่คำแผงมีเมียชื่อแม่สีดาห้าพ่อใหญ่อุติปมีเมียคือแม่พาหกพ่อใหญ่นายห้อยคำตันหรือปู่จ้องคำตันเจ็ดพ่อใหญ่คำชูแม่บุญแปดพ่อจ้องย่องแม่พวงก็เป็นมัคคนายกวัดและสร้างอุทกสีมาที่หนองสิมเก้าพ่อยอดแสงแม่ทุมสิบหม่องพ่อเยและแม่ใหญ่ขาวใบอันนี้เป็นชาวพม่าเห็นได้จากคำเรียกว่าหม่องซึ่งหมายถึงนายสิบเอ็ดอุยีแม่โม่สิบสองพ่อจินน่าแม่ใหญ่สาเมื่อก่อนผมก็ยังสงสัยว่าผู้ที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเป็นไทยใหญ่หรือเป็นปะโอเพราะเท่าที่ทราบก็คือปะโออาศัยอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะที่เมืองตองจีแล้วก็เคลื่อนลงมาทางใต้เข้ามาในอีสานและก็ยังมีอีกเส้นทางหนึ่งมาจากเมืองมอตมะซึ่งเป็นดินแดนของมอญตามแผนที่ที่นำมาให้ดูนี้นะครับก็ได้เพิ่งทราบว่าเมืองสะเทิมของมอญนั้นแต่เดิมก็เป็นเมืองของปะโอมาก่อนเมืองสะเทิมเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสุธรรมวดีอย่างน้อยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่4ก่อนคริสต์ศักราชจนถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่11ต่อมากษัตริย์หงสาวดีก็ได้นำกองทัพเข้ามายึดเมืองสะเทิมทำให้ชาวปะโอต้องกระจัดกระจายขึ้นไปทางเหนือเข้าไปอยู่ในรัชฉานชาวปะโอแต่เดิมก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวแต่เนื่องจากถูกเข้ามาตามล่าสังหารในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดสีน้ำเงินเข้มและพยายามปกปิดตนเองถ้ามีใครถามว่าเป็นปะโอใช่ไหมชาวปะโอก็จะปฏิเสธและบอกว่าตัวเองเป็นไทยใหญ่ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองชาวปะโอที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านโนนใหญ่จึงต้องบอกว่าตัวเองเป็นชาวไทยใหญ่มีหน้าล่ะครับเพลงของชาวปะโอจึงมีทำนองคล้ายกับเพลงมอญแทบไม่แตกต่างกันเลยชาวปะโอมีสระอัวเหมือนกับชาวมอญขณะที่ภาษาพม่าไม่มีสระอัวเลยวันหลังก็คงต้องนำเพลงปะโอกับเพลงมอญมาให้ฟังเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับอังกฤษแสวงหาเส้นทางการค้าไปยังตลาดจีนปีพ.ศ. 2428อังกฤษขยายอำนาจเข้าไปยังรัชฉานถิ่นฐานของกลุ่มคนไทยใหญ่และชาติพันธุ์ปะโอสงครามในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานของผู้คนจำนวนมากในปีพ.ศ. 2429อังกฤษก็ประกาศการครอบครองพม่าโดยการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอินเดียรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษในพม่าก็ได้ปราบปรามชนกลุ่มน้อยควบคู่ไปกับการใช้นโยบายการแบ่งแยกและปกครองกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าเช่นอังกฤษก็ใช้คนอินเดียปกครองพม่าให้ขชินปกครองไทยใหญ่ให้กะเหรี่ยงปกครองพม่าเป็นต้นเหตุดังกล่าวนี้ก็ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายก็เดินทางออกจากพม่าชาวกุลาก็ชอบมาซื้อเครื่องประดับที่หมู่บ้านนี้เดินทางไปมาหลายครั้งในที่สุดก็ได้แต่งงานกับคนในท้องถิ่นชาวอีสานเป็นคนอ่อนโยนไม่ถือเขาถือเรายิ่งเห็นชาวกุลามีฐานะดีร่ำรวยก็อยากจะให้ลูกหลานได้แต่งงานกับชาวกุลาเหมือนกับที่พอใจให้แต่งงานกับชาวจีนชาวกุลาจากที่อื่นเมื่อทราบว่าที่บ้านโนนใหญ่ก็มีวัดกุลาทั้งยังมีชาวกุลาอยู่กันหลายครอบครัวมีสินค้าดีๆขายด้วยก็มาซื้อสินค้าไปขายบ้างก็มาเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องพากันทยอยมาเรื่อยๆปีละสิบกว่าคนและเห็นว่าบ้านโนนใหญ่เป็นทำเลที่มีความเหมาะสมอยู่สุขสบายดีก็มักจะตั้งถิ่นฐานอยู่เลยพวกที่กลับไปแล้วก็มักจะกลับมาอีกแล้วก็ได้แต่งงานกับหญิงพื้นเมืองมีลูกหลานมากมายจนบ้านโนนใหญ่ก็เป็นที่รู้จักกันในนามของบ้านโนนกุลาหรือบ้านโนนทองชาวกุลารุ่นที่2 3ก็มีประมาณ 27-30 ครอบครัวเมื่อรวมกุลาที่อพยพมาจากรุ่นแรกก็มีประมาณ 40-50 ครอบครัวนับเป็นกลุ่มกุลาที่มีจำนวนมากที่สุดในแถบภาคอีสานที่จังหวัดมุกดาหารก็มีชาวกุลาอาศัยอยู่ด้วยก็ถือเป็นหนึ่งใน8กลุ่มชนที่อยู่ที่อำเภอหนองสูง
พ.ศ. 2446ชาวกุลาหรือเงี้ยวก็มาค้าขายฝิ่นอยู่ที่เขตเมืองน้องสูงเป็นจำนวนมากได้แต่งงานกับผู้หญิงชาวผู้ไทยและตั้งรกรากอยู่ที่บ้านขุมขี้ยางอำเภอน้องสูงในปัจจุบันอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ที่อำเภอเรนูนครอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมประเพณีการแต่งกายผู้ชายก็มักไว้ผมยาวและเกล้าไว้กลางซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำของกลุ่มกุลานิยมนุ่งสโรงนิยมการสักผิวผู้หญิงนิยมไว้ผมยาวเกล้าไว้ตรงกลางเช่นนี้ก็เรียกว่าเกล้ากระต่อมีปิ่นปักนุ่งผ้าสิ้นและผ้าเฉียงอกการนุ่งห่มก็นุ่งห่มด้วยผ้าดิบสีมนซึ่งทอยและย้อมด้วยสีครามดำหรือมนชายก็นิยมนุ่งกางเกงห่มโยกหรือเป้ายานสวมเสื้อกว้างใหญ่สีขาวโพกหัวด้วยผ้าโพกสีขาวส่วนผู้หญิงก็ชอบนุ่งสิ้นได้สีดำโพกหัวด้วยผ้าโพกสีขาวเมื่อมีงานปลอยหลวงหรืองานบุญทั้งชายและหญิงก็จะแต่งตัวสวยงามด้วยผ้าไหมหรือผ้าแพรที่ทอตัดเย็บอย่างประณีตงดงามและสวมใส่เครื่องประดับเช่นเงินหรือทองเพื่อแสดงฐานะผมอยากจะให้ดูปิ่นปักผมของสาวชาวปะโอนะครับที่เห็นแหลมๆอยู่ข้างบนนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของพญานาคเพราะถือว่าเป็นลูกพญานาคก็ต้องมีสัญลักษณ์เป็นปิ่นปักผมแทนพญานาคอยู่ที่ผ้าโพกหัวนะครับการนับเลขก็นับ1ถึง19ก็เหมือนภาษาไทยคือ1 2 3 4 5ไปจนถึง19 20ก็เรียกว่าซาว21ก็เรียกว่าซาวเอ็ด100ก็เรียกว่าปาก 1,000 ก็เรียกว่าเหงชาวกุลาศรัทธาในพระพุทธศาสนานิยมทำบุญสุนทานบิดามารดาก็จะสอนให้บุตรขยันขันแข็งทำมาหากินไม่นับถือผีปู่ย่าตายายแต่เชื่อในเรื่องเวทมนต์เครื่องรางของขลังกุลาก็มักจะมีงาช้างหนอแรดว่านติดกายขณะเดินทางอาชีพอีกประการหนึ่งของชาวกุลาก็คือการทำบ่อพลอยเมื่อมีการขุดค้นบ่อพลอยแถวจันทบุรีพัทบองชาวกุลาจำนวนหนึ่งก็หลั่งไหลไปขุดพลอยดังปรากฏรายงานของกงสุลอังกฤษแจ้งว่ามีต่องสู้หรือกุลาถึง 3,000 คนที่จังหวัดตราดและอีก 2,000 คนที่จังหวัดพัทบองเส้นทางการค้าที่สำคัญในการเดินทางมาภาคกลางก็มีอยู่3เส้นทางทางแรกก็ผ่านดงพญาไฟลงไปที่ปากเพลียวจังหวัดสระบุรีเส้นทางที่2ก็ผ่านดงพญากลางไปอำเภอสนามแจงจังหวัดลพบุรีเส้นที่3ก็ลงมาทางช่องตะโกซึ่งเป็นช่องเขาระหว่างจังหวัดนครราชสีมาไปกบิลบุรีก็ลงไปขายที่พนัสนิคมพนมสารคามนครนายกนอกจากนี้ก็นำไปขายที่มะละแม่งโดยผ่านไปตามมณฑลเพชรบูรณ์ไประแหงจังหวัดตากชาวกุลาและครอบครัวก็ถือเป็นคนในบังคับของอังกฤษเมื่อกระทำความผิดก็ต้องขึ้นตรงต่อกงสุลอังกฤษไม่ขึ้นตรงต่อศาลไทยก็เรียกชาวกุลาว่าสัพเพเยกหรือ subject คืออยู่ในบังคับของอังกฤษในเรื่องคนต่างด้าวในบังคับของอังกฤษเรื่องกุลาบ้านโนนใหญ่ชาติพันธุ์ซึ่งเรียบเรียงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิดจันทบุตรจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสานมูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทยธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งจัดพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2542ก็มีรายละเอียดดังนี้ครับชาวกุลาบ้านโนนใหญ่ก็ได้นิมนต์เจ้าบุญจ้างอินตาพระที่มีฝีมือทางด้านการช่างมาสร้างวัดทุ่งสว่างอารมณ์เสร็จเมื่อพ.ศ. 2454และนำพระพุทธรูปหินอ่อนแบบพม่าจากย่างกุ้งมันเดเลบ้างมาประดิษฐานที่วัดวัดกุลาก็มีลักษณะวัฒนธรรมคล้ายพม่าเป็นอาคารไม้มุงหลังคาสังกะสีแกะลวดลายสังกะสีที่ประดับมียอดเป็นชั้นๆห้อยกระดิ่งขนาดเล็กๆโดยรอบวัดแรกในหมู่บ้านโนนใหญ่ของชาวกุลาก็ชื่อว่าวัดทุ่งสว่างอารมณ์บ้านโนนใหญ่ตำบลก่อเออำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีวัดที่บ้านโนนใหญ่ก็เรียกตามภาษาไทยใหญ่ว่าจองก็หมายถึงวัดภาพนี้ก็เป็นจองสถาปัตยกรรมแบบกุลาที่วัดสว่างอารมณ์ก่อนพ.ศ. 2524ปัจจุบันก็สร้างใหม่แล้วชุมชนโนนใหญ่ก็เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมก่อนการตั้งรกรากของกลุ่มกุลาต่องสู้ก็ปรากฏว่ามีหลักฐานการใช้ชีวิตของกลุ่มไทยลาวขมแหและจีนโดยเฉพาะชาวจีนก็ได้บุกเบิกชุมชนโนนใหญ่ให้เป็นที่รู้จักกันในชื่อบ้านโนนช่างทอง
ด้วยเหตุนี้กุลาต่องสู้จึงตัดสินใจที่จะเลือกเป็นเขยสู่คนไทยลาวบ้านโนนใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าสร้อยคอและเครื่องประดับอาทิตุ้มหูกำไลมือแหวนที่กุลาได้ใช้แลกเปลี่ยนกับชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสินค้าที่กุลาต่องสู้นำมาค้าขายในพื้นที่ก็มีเช่นอับยาสูบเครื่องเขินของฝิ่นยาสมุนไพรผ้าไหมนานาชนิดและไม้ดิบดาบและมีดเครื่องเงินเช่นเต้าปูนอัญมณีทับทิมแหวนเงินแหวนทองสร้อยเงินสร้อยทองสินค้าสิ่งของเบตเตอร์เลดอื่นๆเช่นเข็มขี้ผึ้งฝิ่นสีย้อมผ้าขันน้ำเครื่องขันหมากสินค้าที่พ่อค้ากุลานำไปขายในประเทศพม่า ก็คือผ้าไหมช้างงาช้างและสัตว์โคกระเบือเป็นต้นเมื่อพ.ศ. 2480เป็นปีที่ทางการได้ประกาศขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวทางการเรียกกลุ่มชาวบ้านโนนกุลาไปสอบถามว่ามาจากที่ใดเป็นคนประเทศไหนพ่อใหญ่หวันก็เป็นตัวแทนกุลาไปให้ปากคำก่อนทางการก็ถามว่าเป็นชาวอะไรพ่อใหญ่ตอบว่าเป็นชาวต่องสู้อยู่ในเขตพม่าตอนนั้นพม่าก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับทางการจึงได้ตั้งนามสกุลให้ว่าต่องสู้เพราะเป็นชาวต่องสู้สัญชาติพม่าอยู่ในความดูแลของประเทศอังกฤษข้าราชการสมัยนั้นก็เป็นคนอีสานสำเนียงต่างๆก็จะตีความหมายในภาษาเขียนออกมาเป็นภาษาไทยคำว่าต่องก็เขียนว่าตองคำว่าสู่สำเนียงอีสานไทยกลางก็ออกเสียงว่าสู้จึงเขียนว่าต่องสู้เพราะฉะนั้นลูกหลานกุลาทุกคนจึงใช้นามสกุลต่องสู้ต่อมาก็เปลี่ยนนามสกุลโดยใช้ชื่อบิดามารดาเป็นมงคลนามเช่นปานสุวรรณปู่ก็คือพ่อเฒ่าคำปานก็มีนามสกุลอื่นๆเช่นเครือสิงห์แสงสว่างสอนอาจและครองยุทธนามสกุลครองยุทธนี่ก็เป็นเชื้อสายกุลาแถบหมู่บ้านสร้างทออำเภอเคืองในครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับก็จะเล่าตอนต่อไปให้ฟังอีกในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ